อันนี้เป็นไรแดงนะครับที่ทำการเพาะจากยีสต์และกากน้ำตาลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะฮะวิธีการทำกันนะฮะว่ามีวิธีการทำกันแบบไหนถึงได้ไรแดงเยอะขนาดนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาไปรับชมนะครับถึงวิธีการเพาะไรแดงน้ำใสนะครับเป็นสูตรที่ผมทำแล้วนะครับคิดว่าเป็นสูตรที่ดีสุดสำหรับการเพาะไรแดงด้วยน้ำใสนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองของเราเอาละครับไปติดตามรับชมกันเลยครับใน2กระมังนี้นะครับผมก็ตวงน้ำไว้2แก้วนะครับเพื่อใช้ในการวัดนะฮะน้ำที่เห็นอยู่นั่นนะครับก็ประมาณสัก15ลิตรนะครับเริ่มกันด้วยที่ผงชูรสนะฮะอย่างละ1ช้อนชานะครับก็ใส่ไปนะฮะเราทำ2กระมังก็ใช้2ช้อนชานะครับก็ใส่กันไปนะฮะ2ช้อนชานะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ให้เราใส่ยีสต์นะฮะยีสต์จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดนะฮะแต่เป็นยีสต์ขนมปังนะครับส่วนตัวผมใช้อยู่ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันแลละลายง่ายนะครับก็ในอัตราส่วนนะครับที่ทำนะฮะผมก็ใช้น้ำ15ลิตรก็ใช้ยีสต์1ช้อนชาเหมือนกันนะฮะหลายท่านสงสัยว่ายีสต์ซื้อจากไหนนะฮะก็ปกติแล้วมีจำหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะฮะเป็นร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆจะมีนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับหรือถ้าหาไม่ได้นะฮะอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ปกติ1 Lazada มีแน่นอนครับ Lazada Shopee มีแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้หรือ Big C Lotus เนี่ยฮะในท้องฟู้ดแลนด์จะมีขายนะครับอันนี้ก็2กระมังก็ใช้2ช้อนชานะฮะแต่ที่นี่ช้อนชาไม่มีผมก็เลยใช้ช้อนโต๊ะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่า3ช้อนชาเท่ากับ1ช้อนโต๊ะก็ใช้ประมาณค่อนๆช้อนนะฮะก็ใส่ลงไปเลยครับหลังจากใส่2อย่างนี้ไปนะฮะเราก็ทำการคนนะครับทำการคนครับจะใช้มือก็ได้นะครับปกติผมก็ใช้มือฮะแต่วันนี้ทำคลิปก็เลยทำให้มันแลดูดีหน่อยฮะปกติก็มือคนอย่างนี้เลยครับก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกฮะใช้อะไรคนก็ได้ฮะแต่ใช้ข้างบ้านคนไม่ได้นะฮะใช้ข้างบ้านมาคนคงจะมีปัญหากับภรรยาแน่นอนครับหลังจากที่เราคนจนยีสต์กับผงชูรสเข้าด้วยกันดีแล้วนะครับเราก็เติมไปเลยฮะกากน้ำตาลนะฮะเหมือนเดิมฮะเจ้ากากน้ำตาลนี่หลายท่านก็ถามผมว่าซื้อจากไหนนะครับก็เป็นอันที่แน่นอนฮะว่ากากน้ำตาลจะมีขายในร้านขายปุ๋ยเคมีชีวภาพนะครับหรือถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ที่เดิมฮะ Lazada Shopee พวกนี้จะมีขายนะฮะศูนย์รวมทุกอย่างที่เราหาไม่ได้จะมีนะครับก็ใส่ไป2ช้อนนะฮะ2ช้อนโต๊ะก็เป็นการทำน้ำใสเพื่อเก็บพันไรแดงไว้สำหรับน้ำเขียวที่โดนโรติเฟอร์ก็ใช้ได้นะครับนะฮะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นำไปใส่กับภาชนะที่เราเตรียมไว้นะฮะนั่นก็เป็นกะละมังอันนี้ก็ตรงตวงนะฮะเราผมทำไว้2แก้วนะครับ1แก้วนี่นะครับก็จะใส่กะละมังนี้ก่อนแก้วนี้นะครับนี่ฮะแก้วนี้นะครับที่ทำไว้ก็เทใส่กระมังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างกระป๋องซะหน่อยฮะนะฮะนี่ก็ประมาณ
1ช้อนชาได้นะครับเดี๋ยวไปทำการปล่อยนะครับก็นี่นะฮะทำการปล่อยลงไปในกระมังนะฮะก็สำหรับใครที่โดนโรติเฟอร์นะฮะก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการฆ่าโรไปในตัวนะครับแล้วก็เป็นการเพาะไรไปในตัวด้วยนะฮะซึ่งการเพาะไรด้วยวิธีนี้บูมนะฮะก็ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างที่ผมทำไว้แล้วนะครับนี่ฮะที่ผมทำไว้นะฮะเห็นไหมฮะว่าการแตกตัวการขยายเยอะมากนะฮะนี่ฮะได้ผลดีครับเป็นสูตรน้ำใสที่ในความรู้สึกผมว่าสูตรนี้ดีสุดแล้วนะครับส่วนตัวผมที่ทำมานะผมว่าสูตรนี้ดีสุดแล้วนะฮะเจ๋งสุดแล้วครับเราสองกระมังฮะบูมเยื่อสองกระมังครับแตกตัวดีขยายดีฮะก็เหมือนเดิมฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปผมนะฮะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะและสิ่งสำคัญอื่นใดนะฮะฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ